ใส่ผ้าอนามัยเล่นน้ำได้ไหมทำยังไงไม่ให้ผ้าอนามัยมีกลิ่นระหว่างวันถ้าไม่ได้เป็นประจำเดือนแล้วใส่ผ้าอนามัยได้ไหม15เรื่องลับๆเกี่ยวกับประจำเดือนมีอะไรบ้างคุณผู้ชายรู้ได้คุณผู้หญิงรู้ดีเดี๋ยวพี่หยุ่นฝนจะเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะพี่หยุ่นฝนมาแล้ววันนี้นะคะพี่หยุ่นฝนก็จะมาตอบคำถามเวลาที่เราเป็นประจำเดือนเนี่ยเราก็ไม่รู้จะไปถามใครใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่หยุ่นฝนเนี่ยไปรวบรวมคำถามและจะมาตอบให้ฟังเลยค่ะ 1. ทำยังไงไม่ให้ผ้าอนามัยมีกลิ่นระหว่างวันด้วยอากาศที่บ้านเราเนี่ยร้อนมากๆก็ไม่แปลกนะคะที่กลิ่นตรงนั้นเนี่ยมันจะโชยออกมาแล้วทีนี้เราจะทำยังไงล่ะเราก็สามารถเลือกผ้าอนามัยที่มีกลิ่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นซากุระชาเขียวหรือเอ็กต้าคูบางยี่ห้อเนี่ยทำออกมาไม่ได้แค่กำจัดกลิ่นนะคะยังทำให้เย็นได้ด้วยและที่สำคัญถ้าเราไม่อยากให้มีกลิ่นตรงนั้นเราก็หมั่นเปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยๆค่ะพี่คะหนูเปลี่ยนแล้วแต่ยังมีกลิ่นทำยังไงดีคะเราก็ทำความสะอาดน้องสาวของเราหรือเราจะอาบน้ำเลยก็ได้ค่ะเพื่อให้เราเนี่ยหอมสดชื่นทั้งตัวไปเลย 2. ทำยังไงถ้าจะพกผ้าอนามัยโดยที่ไม่ให้คนอื่นเขารู้วิธีการก็คือเราอาจจะเอาผ้าอนามัยเนี่ยใส่ไว้ในกระเป๋าเครื่องสำอางหรือเราก็ไปหากระเป๋าใบเล็กๆนะคะใส่ผ้าอนามัยเอาไว้ก็ได้ค่ะเขาจะได้ไม่เห็นว่าเวลาเราหยิบออกมาเนี่ยอย่างน้อยๆแค่เห็นเป็นกระเป๋าเล็กๆเขาก็นึกว่าเป็นกระเป๋าใส่ของกระจิกนะคะ 3. ถ้าไม่ได้เป็นประจำเดือนแล้วใส่ผ้าอนามัยได้ไหมถ้าไม่ได้เป็นประจำเดือนแล้วใส่ผ้าอนามัยเนี่ยไม่แนะนำเลยค่ะเป็นที่อับชื้นและเป็นที่สะสมของแบคทีเรียและเชื้อโรคต่างๆด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นตกขาวแล้วอยากจะใส่ผ้าอนามัยเนี่ยแนะนำเป็นผ้าอนามัยแผ่นเล็กๆบางๆนะคะ 4. ผ้าอนามัยแบบมีปีกหรือไม่มีปีกแบบไหนดีแบบมีปีกเนี่ยก็เอาไว้ล็อกกางเกงในเพื่อไม่ให้มันเคลื่อนแล้วก็กันซึมออกมาด้านนอกด้วยส่วนแบบไม่มีปีกนะคะก็คือวางไปเลยเพราะบางคนเนี่ยไม่ชอบแบบมีปีกเพราะอะไรเพราะว่ามันเนี่ยไปเสียดสีกับขาหนีบนะเดินแล้วมันก็เจ็บอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ชอบแบบนี้นะคะเขาก็ชอบแบบไม่มีปีกก็มีอันนี้ก็อยู่ที่ความสบายใจเลยค่ะว่าเราเนี่ยชอบแบบไหนนะ 5. ทำยังไงเวลาใส่ผ้าอนามัยแล้วจะรู้สึกสบายขึ้นโอ้ยเป็นประจำเดือนก็หงุดหงิดจะแย่อยู่แล้วแถมต้องมาใส่ผ้าอนามัยให้รู้สึกอึดอัดอีกพี่หยุ่นฝนก็แนะนำว่าให้เราเนี่ยใส่แบบบางๆนะคะที่เป็น 0.01 แต่ถ้าเราเนี่ยใส่แล้วยังไม่รู้สึกสบายก็แนะนำให้ใส่แบบสอดอีกอยู่ดีค่ะแล้ววิธีการใส่ผ้าอนามัยแบบสอดเนี่ยพี่หยุ่นฝนก็สอนเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะพี่คะแล้วถ้าหนูไม่ชอบใส่แบบสอดล่ะงั้นเราก็ต้องเลือกผ้าอนามัยให้ถูกค่ะเช่นกลางวันก็ใส่กลางวันกลางคืนก็ใส่กลางคืนทำไมเขาถึงทำแบบกลางวันกับแบบกลางคืนรู้ไหมคะก็เพราะว่าถ้าเราเอากลางคืนมาใส่กลางวันเนี่ยแบบเอา40 เซนมาใส่เลยตอนกลางวันเวลาที่เราเดินหรือเวลาเราทำกิจกรรมอะไรต่างๆเราก็จะรู้สึกอึดอัดอะเพราะว่าเฮ้ยทำไมมันเหมือนมันมีอะไรเกาะๆเราอยู่ตลอดเวลาแล้วบางทีเนี่ยมันก็จะห่อตัวด้านหลังด้วยนะคะแล้วแบบกลางวันเนี่ยเป็นแบบสั้นใช่ไหมคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้นอนไงเราแค่นั่งกับเดินพอเรานั่งกับเดินเมนเรามันก็ไม่ได้ไปอยู่ด้านหลังไงคะมันก็จะตกลงอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นเราก็ลองเลือกผ้าอนามัยให้เหมาะกับชีวิตประจำวันเราดูนะคะ 6. จะรู้ได้ยังไงว่าผ้าอนามัยเนี่ยเต็มแล้วโอ้อันนี้นะคะรู้ได้ง่ายมากๆเลยค่ะทุกครั้งที่เราเข้าห้องน้ำเนี่ยแล้วถอดกางเกงออกมาแล้วมันเยอะมันเหม็นมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนได้เลยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับเมนของเราเลยนะคะว่าเราเนี่ยมามากมาน้อยแค่ไหนนะคะ 7. เวลาใส่ผ้าอนามัยจะทำยังไงไม่ให้เมนมันเลอะออกมาพี่หยุ่นฝนเนี่ยเคยแนะนำไปแล้วนะคะว่าให้เราเนี่ยใส่กางเกงทับไปอีกชั้นนึงเลยค่ะเพื่อความมั่นใจนะคะแต่ถ้าใครที่มามาก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 จริงๆเนี่ยก็แนะนำให้เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนทุกๆ2 ชั่วโมงไปเลยคอยเช็คนะคะเข้าห้องน้ำเช็คห้องน้ำเช็คเลยค่ะและการเปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้ไม่เกิดการอับชื้นและมีกลิ่นด้วยนะคะ 8. ประจำเดือนมาฉุกเฉินโอ้ยทำยังไงดีเพื่อนก็ไม่มีใครจะไปซื้อให้ละเนี่ยเรารีบเข้าห้องน้ำเลยค่ะและเราเนี่ยก็เอากระดาษทิชชู่นะคะพับหลายๆชั้นหลายๆชั้นหลายๆชั้นแล้วก็วางตรงกลางกางเกงในเราเนี่ยแหละแล้วก็ใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็รีบออกไปซื้อผ้าอนามัยที่ใกล้ที่สุดเลยค่ะถ้าเราอยู่ซูเปอร์ก็ซื้อซูเปอร์เลยค่ะซื้อเสร็จปั๊บแล้วเราก็กลับมาใส่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะถ้าเมนมาฉุกเฉินอย่างน้อยๆก็เอากระดาษทิชชู่แก้ขัดไปก่อนได้ค่ะ 9. จะกำจัดผ้าอนามัยยังไงไม่ให้คนอื่นรู้ตอนแรกพี่หยุ่นฝนอ่านข้อนี้พี่หยุ่นฝนก็งงนะคะแต่ก็อ๋อใช่นี่มันมีเหตุการณ์ที่ว่าถ้าเราเนี่ยต้องไปบ้านแฟนไปบ้านคนอื่นเนี่ยเวลาที่เราเข้าห้องน้ำเราก็ไม่อยากให้เขารู้ใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยเป็นประจำเดือนวิธีก็ง่ายนิดเดียวเลยค่ะเราก็ห่อให้มิดชิดนะคะห่อเสร็จก็เอากระดาษทิชชู่ห่ออีกทีนึงหรือไม่เราก็หากระดาษนะคะห่อให้เรียบร้อยค่ะติดผ้าอนามัยแบบสอดกับแบบธรรมดาอันไหนมีกลิ่นน้อยกว่ากันคำตอบก็คือผ้าอนามัยแบบสอดค่ะเพราะว่าผ้าอนามัยแบบธรรมดาเนี่ยเวลาที่เราถอดกางเกงในออกมาเนี่ยมันก็มีกลิ่นอับชื้นไงคะเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนค่ะ
พอเปลี่ยนแล้วมันก็จะไม่เกิดกลิ่นนะคะ11คนอื่นจะรู้ไหมว่าเราใส่ผ้าอนามัยอยู่ข้อนี้นะคะเป็นข้อที่สำคัญเลยนะคะน้องๆเพราะอะไรเพราะพี่ฝนเนี่ยเคยเป็นประจำเดือนค่ะเรามั่นอกมั่นใจมากนะคะแล้วเราเนี่ยก็ไปใส่กางเกงแนบเนื้อค่ะเพราะเราคิดว่าเฮ้ยผ้าอนามัยแบบ 0.001 อ่ะก็ไม่น่าจะเห็นสิซึ่งมันไม่ใช่นะคะมันเห็นค่ะทีนี้เราจะทำยังไงล่ะเพื่อไม่ให้คนอื่นเนี่ยเห็นว่าเราใส่ผ้าอนามัยอยู่เราก็ไม่ควรที่จะใส่กางเกงแนบเนื้อนะคะเราควรจะใส่กางเกงที่สบายๆหลีกเลี่ยงนะคะการใส่กางเกงรัดตอนเป็นเมนนะคะ12ควรใส่ผ้าอนามัยแบบสอดหรือแบบธรรมดาดีก็แนะนำว่าอันนี้แล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะเอ้ยไม่กล้าใส่แบบสอดอ่ะยังไม่กล้าก็ใส่แบบธรรมดาก็ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยค่ะ13ทำยังไงไม่ให้ผ้าอนามัยเสียทรงข้อนี้นะคะเหมือนจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ากาวที่เราแปะกางเกงในเนี่ยถ้าเราดึงไปดึงมาเนี่ยกาวเสื่อมนะคะพอกาวเสื่อมเนี่ยเวลาที่เราเดินผ้าอนามัยก็จะเคลื่อนหน้าเคลื่อนหลังเพราะฉะนั้นนะคะพี่อุ่นฝนแนะนำเลยนะคะน้องๆให้เราเนี่ยใส่กางเกงทับอีกชั้นนึงค่ะและเราก็ไม่ควรใส่กางเกงในที่หลวมจนเกินไปนะคะถ้าเราเนี่ยใส่กางเกงในที่หลวมจนเกินไปผ้าอนามัยเรามันถึงเคลื่อนไงคะแต่ก็ไม่ใช่แน่นจนเกินไปนะคะเพราะแน่นเกินไปเราอาจจะอึดอัดได้นะคะเราก็ใส่ที่มันพอดีตัวนะคะ14เราควรเปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยแค่ไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครเมนมามากใครเมนมาน้อยเราไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนทุก4ชั่วโมงก็ได้แต่ว่า4ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงเนี่ยเขาเป็นขั้นต่ำของการที่เราไม่ควรใส่ผ้าอนามัยผืนเดียวยาวนานขนาดนั้นค่ะยิ่งเปลี่ยนบ่อยก็ยิ่งดีค่ะเพื่อความสะอาดของตัวเราเองนะคะ15ใส่ผ้าอนามัยเล่นน้ำได้ไหมตายแล้วใครกันคะใส่ผ้าอนามัยเล่นน้ำขอบอกเลยนะคะน้องๆไม่ได้ค่ะพี่เนี่ยเคยไปว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำแห่งหนึ่งมีใครก็ไม่รู้ไปใส่ผ้าอนามัยเล่นน้ำนะคะแล้วเราเนี่ยก็ไปเล่นน้ำอยู่บริเวณนั้นโอ้โหผ้าอนามัยลอยตุ๊บป่องมาหาเราเลยค่ะแล้วอีอะไรเนี่ยใครการใส่ผ้าอนามัยเล่นน้ำไม่ควรใส่ผ้าอนามัยเล่นน้ำห้ามใส่เลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าพอเราใส่ไปปุ๊บเนี่ยมันก็ลอยขึ้นมาค่ะลอยอืดนะคะมันก็ไม่ได้อยู่ในกางเกงในแล้วนะคะไม่ควรเด็ดขาดเลยนะคะน้องๆค่ะถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะอย่างนักกีฬาว่ายน้ำเนี่ยเขาก็ใส่ผ้าอนามัยแบบสอดค่ะในการว่ายน้ำนะคะแต่ถ้าเราแบบไม่ได้เป็นนักกีฬาแล้วก็ไม่ได้มีความจำเป็นขนาดนั้นแนะนำให้หลีกเลี่ยงเลยค่ะครบ7วันนะเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นก็ได้และนี่ก็เป็น15คำถามเรื่องลับๆเกี่ยวกับจำเดือนพี่ฝนเนี่ยเข้าใจวัยรุ่นดีค่ะเพราะตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยเราจะปรึกษาใครอะแต่ว่าวัยรุ่นสมัยนี้นะคะเราก็อาจจะเซิร์ชหาเองก็ได้แล้วเนาะแต่บางทีเซิร์ชแล้วยังไงอะก็ไม่มีคนอธิบายเพิ่มเติมใช่ไหมพี่ก็เลยมาอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังนะคะพี่ก็ขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์กับพวกเรานะคะและคลิปหน้าพี่ก็จะมาบอกนะคะว่าผ้าอนามัยเนี่ยมีกี่ประเภทมีกี่ชนิดกลางวันใส่ยังไงกลางคืนใส่ยังไงมีแบบไหนโอ้เยอะแยะไปหมดเลือกไม่ถูกนะคะก็รอติดตามคลิปหน้าได้เลยวันนี้พี่ฝนไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ